ประเพณีบุญบั้งไฟเกิดขึ้นจากความเชื่อของชาวอีสานซึ่งได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่รวมกันที่อำเภอแม่เปิ่นจังหวัดนครสวรรค์จึงได้นำวัฒนธรรมประเพณีมาสืบสานต่อตามความเชื่อที่ว่าต้องบูชาพระยาแทนขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเพื่อให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับงานบุญประเพณีบั้งไฟของอำเภอแม่เปิ่นนะครับเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวแม่เปิ่นซึ่งร้อยละ85ของประชาชนนะครับได้สืบสานประเพณีนี้ตั้งแต่มาบุกเบิกไปอยู่ที่แม่เปิ่นนะครับแต่ละปีก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปีถ้าปีนี้ก็เรียกว่าจัดยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าปีก่อนคนก็จะมากขึ้นการแสดงการอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นเรียกว่าเป็นระดับจังหวัดได้นะครับแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการร่วมมือนะครับองค์กรหลักก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิ่นร่วมกันพี่บ้านและก็ส่วนราชการนะครับเพราะนั้นให้ความมั่นใจกับประชาชนที่มาเที่ยวได้ว่าในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยท่านผู้กำกับให้ความมั่นใจได้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอาจจะเป็นลมเป็นแรงไปก็มีท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับดูแลอยู่ครับและส่วนราชการกำลังพี่บ้านยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับชาวบ้านจาก24หมู่บ้านในอำเภอแม่เปิ่นพร้อมใจกันร่วมจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นโดยแต่ละหมู่บ้านจะตกแต่งประดับประดาบั้งไฟจำลองเป็นรูปขบวนแห่อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่พร้อมทั้งทำบั้งไฟขึ้นมาจากกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุดินปืนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าคล้ายกับจรวดซึ่งในสมัยก่อนวิทยาการยังไม่ก้าวหน้าแต่ชาวอีสานสามารถทำบั้งไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนอกจากจะเป็นการขอฝนแล้วในความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นมีอยู่ว่าการจุดบั้งไฟยังเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งถ้าจุดบั้งไฟแล้วลอยขึ้นสูงทำนายได้ว่าปีนี้ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลน้ำท่าข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ดีรู้สึกดีใจและมีความสามัคคีในชุมชนและชุมชนแม่เปิ่นค่ะเกือบจะ10ปีแล้วค่ะครับผมรักษาวัฒนธรรมภาคอีสานได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีดีค่ะแล้วแต่ทางนายกจัดสรรงบประมาณทางนายกอบต.และบริหารส่วนตำบลจะกับยศสนับสนุนมาก็จะทำทุกปีมีตลอดไปค่ะเพราะสืบสานวัฒนธรรมอีสานมันจะมีอนุรักษ์แบบฝนฟ้าตกตามฤดูกาลค่ายหมู่ที่13มีความยินดีด้วยอยากเห็นคนไทยรักกันครับอยากเห็นคนไทยรักกันมีความสามัคคีครับ17ปีครับสมหมาย17ปีเบียงนอก17คุณบุญยืนอยากให้อยู่ลูกหลานตลอดไปครับทิพย์สมบัติครับในวันงานประเพณีบุญบั้งไฟชาวบ้านจะนำบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้านมาจุดแข่งกันบั้งไฟบ้านไหนจุดลอยสูงขึ้นที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะส่วนบั้งไฟที่ลอยต่ำที่สุดหรือแตกก่อนถือว่าแพ้งานบุญบั้งไฟของชาวแม่เปิ่นจึงถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการเคารพให้เกียรติธรรมชาติและการฉลองความสนุกสนานรื่นเริงที่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีไปแล้วณัฐพลถ่ายภาพสุมัฒนาทีมข่าว KC News รายงาน